กลายเป็นแฮชแท็กที่โด่งดังชั่วข้ามคืนเลยสําหรับแฮชแท็กบอยสกุลหลายคนสนใจนะครับว่าบอยสกุลเป็นใครมีคนไปเทียบเคียงว่าหรือบอยสกุลจะเป็นพี่บอยทะกลเกียรติวีรวัน์คนละคนนะไม่เดียวกันเลยนะฮะคุณเลาเรื่องกันนะฮะบอยสกุลคือเด็กธรรมดาคนหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาทําแบบนี้ไปทําไมเราจะได้ยินคําว่าบอลทูบีกับวันนาบีบอยสกุลเนี่ยอยู่ในข่ายของคําว่าวันนาบี อยากจะเป็นอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งนั้นจริงๆนะฮะอย่างเรื่องของการเรียนมัธยมโอ้โหเรียนมัธยมสามโรงเรียนนะฮะโรงเรียนดังทั้งนั้นมีการกล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยไปเรียนสวนกุหลาบด้วยเรียนเตรียมอุดมด้วยแล้วพอระดับชั้นมหาวิทยาลัยหนักกว่านั้นอีกนะฮะเรียนทั้งธรรมศาสตร์เรียนทั้งจุฬาโแต่ล้วไปแฝงตัวอย่างเนียเลยจนถึงขั้นไปถือป้ายในงานฟุตบอมประเพณี ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นนิสิตจริงๆของจุฬาลงกรณ์หลายคนก็มีการไปเทียบว่าบอยสกลคนนี้โอ้โหความสามารถในี่ใกล้เคียงกับแฟรงค์อับาเนลจากแคชมีอีฟยูแคนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวชุนข่าวของเรานะครับจะมาคลายข้อสงสัยกันว่าบอยสกลเป็นใครขออนุญาตใช้ข้อมูลจากเพจ cross box มานาเสนอหน่อยนะฮะไล่เรียงกันไปจะได้เข้าใจมากขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งภาพแรกภาพนี้จากเพจ cross box เนี่ยก็บอกว่า ผู้ชายที่ชื่อบอยสกลมีการทํากิจกรรมค่ายแนแนะวของกลุ่มนิสิตจุฬาฉะเชิงเซาร,รวมทั้งได้ถือป้ายงานประเพณีแล้วก็เนียนเข้าเรียนในคณะศรษธศาสตร์ถึง4ปีนะฮะสปีใช้คําว่าเนียนเข้าไปเรียนถึง4ปีแล้วแค่นั้นไม่พอนะ บอยสกุลเนี่ยมักจะมีการโพสต์เรื่องของเกรดเฉลี่ยด้วยค่ะบอกว่าเกรดเฉลี่ยที่ตัวเองทําได้เนี่ยเอทั้งนั้นเลยคุณกนกนวลน่ยานผูรชมแลาเไปเอามาจากไหนล่ะไม่ได้เรียนจริงๆๆอ,งอะ่ะนี่คือการปลอมแปลงเรื่องอของผลการเรียนด้วยนะครับค่ะภาพถัดไปฮะภาพถัดไปมีการตั้งคําถามว่าบอยสกุลคือใครเพจน,นี้ก็ชี้แจงว่าแฮชแท็กบอยสกุลเนี่ยเป็นการแฉพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ซึ่งหลังจากใช้ชื่อเล่นว่าบอยแต่ว่าตอนนี้ เรียนมาใช้ชื่อว่าเขตแล้วนะครับภาพต่อไปก็มีการต,ตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปแฉบอยสกลทำไมต้องติดแฮชแท็กกันเหตุ <c oughs> ผลในการต้องแฉก็เพราะว่า <c oughs> บอยเนี่ยเป็นเด็กจังหวัดฉะเชิงเซาสร้างประวัติส่วนตัวปลอมขึ้นมาทั้งสถานที่เรียนที่ฝึกงานไปเข้าค่ายต่างๆเพื่อหวังผลบางอย่างแต่พอใครไปจับได้ว่าบอยเนี่ยมีการหลอกลวง บอยก็จะใส่ร้ายใส่ไฟกลับคืนไปคนที่มาใช้คําว่าแหกนะฮะในโลกโซเชียลใช้คําว่าแหกใครที่มาแหกบอยจับโป๊ะบอยได้บอยก็จะมีการใส่ร้ายใส่ไฟคืนไปแหกกลับอย่างนี้หรอใช่ประมาณนั่นแหละ <c oughs> จะใช้การพูดจาหว่ล้อมที่ตัวเองเนี่ยถือว่ามีทักษะจนมีผู้เสียหายมารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นแฮชแท็กบอยสกุลขึ้นมานั่นเองค่ะเพราอถามว่าบอยหลอกเรื่องอะไรฮะเพจนี้ก็บอกว่าเรื่องของการเรียนเข้าไปเรียน การร่วมทํากิจกรรมแล้วก็มีการโกงเงินโดยสมัยมัธยมเนี่ยบอยเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าคะแนนไม่ถึงสอบที่ไหนก็ไม่ติดก็เลยมีการหลอกด้วยการเอาชุดนักเรียนของสวนกุหลาบมาใส่หลอกเพื่อนโรงเรียนเก่าแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับโปได้เท่านั้นยังไม่พอฮะยังอ้างว่าเป็นนักเรียนเตรียมอุดมเข้าเรียนแล้วก็รับน้องด้วยแต่ก็ถูกอาจารย์จับได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีรายชื่อในทะเบียน จริงๆแล้วนะฮะบอยสกลเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านเอกมัยอีกที่หนึ่งตาหากหลายคนสงสัยว่าเอา้าในเมื่อตัวเองก็มีสถานศึกษาเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วทําไมถึงต้องไปหลอกคนอื่นด้วยว่าตัวเองเนี่ยไปเรียนที่สวนกุหลาบหรือว่าเรียนที่เตรียมอุดมพอมีคนจับโป๊ะได้ก็ไปใส่ร้ายใส่ไฟเขาทั้งเองนะ,ะนี่แล้วแต่ก็ไม่จบเพียงเท่านี้พอระดับชั้นมัธยมศึกษาจบ ก็จะต้องต่อระดับชั้นอุดมศึกษาต่อก็คือมหาวิทยาลัยในบอยสกลคนนี้ก็ต่อเลยล่ะค่ะแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศิรินทรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SIT ใช่คณะนี้ค่าเทอมแพงนะถ้าเกิดใครจะรู้กันดีเนี่ยแหละค่ะเขาก็ไม่พอนะเขาก็ใส่ชุดนักศึกษาติดเข็มติดอะไรเต็มรูปแบบเลยแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วในบอยสกลคนนี้เนี่ยเขาเรียนที่วิศวะเคมีที่มหาวิทยาลัยบูรพานี่แหละค่ะคือมหาวิทยาลัย ก็มีชื่อเสียงนะมอบุรพาแล้วคณะที่เรียนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะใช่ค่ะวิศวะเคมีแต่ทําไมถึงต้องอยากไปเรียนที่ s i อไที่ธรรมศาสตร์นี่ก็ไม่แน่ใจนี่แหละหลายคนถามว่าทําไปเพื่ออะไรในบอยคนนี้มีหน่ำสาตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มอบุรพาได้เป็นประธานรุ่นด้วยนะนี่แหละเพราะว่าเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยไงมีการหวัดล้อมเก่งแต่ว่าเป็นประธานรุ่นไม่พอระหว่างนั้นนี่แหละไปโกงเงินรุ่นจํานวนเงิน8ปดแสนห้าหมื่นบาทด้วยกัน พอถูกจับผิดได้จับโปได้ก็โยนความผิดเนี่ยแหละค่ะไปให้ประธานสโมสรนิสิตท,ที่มอบุรพาบอกว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยแหละเป็นคนขโมยเงินไปตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องส่วนตัวเองก็จะขอาบบ่ายจากมอบุรพาแล้วเพราะว่าจะซิ้วไปเรียนต่อที่คณะทันตแพทย์ที่จุฬาแต่ว่าจริงๆแล้วในบอยเนี่ยโดนรีทายจากมอบุรพานะคะเพราะว่าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงนั่นเองอจากนั้นในบอยไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะเขาก็ได้ไปเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย นานถึง4ปีด้วยกันก็คือมีการใส่ชุดนิสิตต่างๆนานาไปค่ายแนะแนวไปถือป้ายงานฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์แล้วก็ไปอ่านหนังสือที่หอสมุดกลางของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งแต่และเรื่องราวเนี่ยมีรูปภาพประกอบแล้วก็รูปภาพยืนยนันแถมเขายังมีการเช็คอินด้วยนะ<อ>ปักหมุดด้วยบอกว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่เนี่ยที่นี่ที่นี่นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามมหาวิทยาลัยชื่อดังเนี่ยแหละค่ะโดยปัจจุบนันพอทีมข่าวนิสิตแปไปสืบทราบในบอยสกลค,คนนี้มี รายชื่อเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในคณะบริหารธุรกิจนะคะส่วนภาพถัดมาที่เขามีการตั้งคำถามว่าในบอยเนี่ยไม่มีชื่อเป็นนิสิตแต่ําไมไปค่ายแนะแนวของจังหวัดได้นี่ไปค่ายจังหวัดต่างๆนานา,นามีการห้อยป้ายแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆด้วยนะคะ,ะเขาก็มีการชี้แจงบอกว่าเหตุผลกระเพราะว่าตอนทําค่ายที่เข้าประชุมกันเนี่ยไม่ได้มีการเช็คชื่อไง ก็เลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแอบอ้างว่าเรียนที่นั่นที่นู่นที่นี่ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดก็สามารถไปร่วมค่ายแนะแนวได้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอจบค่ายนี่จะต้องมีการส่งสำเนาบ,บัตรนิสิตเพื่อถือว่าเป็นการลงทะเบียนทําหลักฐานว่าได้มาร่วมกิจกรรมจริงๆใครที่ไม่ได้ส่งสำเนาบ,บัตรนิสิตไปก็จะไม่มีใบผ่านในกิจกรรมนั้นๆซึ่งพอไปตรวจสอบในบอยสกลคนนี้เขาก็ไม่ได้ส่งสำเนามายืนยันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่ไปค่ายเนี่ย จุดประสงค์หลักๆเลยคือแค่อยากจะไปถ่ายรูปว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในค่ายนั้นจริงๆรเรียนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจริงๆเขาถ่ายรูปเสร็จก็ไปลงโซเชียลหลายคนเขาก็หลงเชื่อไงเป,เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ,อเพิ่มความเนียนเข้าไปนะฮะะะซึ่งเรื่องการเข้าไปเนียนเรียนก็ดีหรือว่าไปเนียนทากิจกรรมก็ดีอันนี้อาจจะดูว่าไม่ยากเท่าไหร่นะนะฮะสามารถทําได้แต่อีกหนึ่งเรื่องคือการที่ไปเป็นคนถือป้ายในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ย อันเนี้ยหลายคนเนี่ยต้องยอมรับเลยนะฮะหลายคนยอมรับว่าเออทักษะเขาดีจริงๆนะเก่งมากอะต้องบอกแบบนี้ทําได้ยังไงอะตัวเองไม่ได้เป็นนิสิตของสถาบันแห่งนี้แต่กลับได้ไปถือป้ายของทางสถาบันเป็นไปได้ยังไงนะครับอันเนี้ยเป็นภาพที่บอยไปถือป้ายงานฟุตบอลประเพณีแล้วก็มีการบอกนะครับว่าที่บอยสามารถไปถือป้ายได้ในครั้งนี้เพราะ่าบอยเนี่ยใช้ชื่อของคนอื่นมาสมัครทํากิจกรรมฝ่ายขบวนพาเหรดเฉลิมพระเกียรติ แล้วก็บอกทีมงานคนอื่นว่าตัวเองเนี่ยอยากถือป้ายมากก็เลยได้รับโอกาสรับตําแหน่งในการถือป้ายไปนะฮะโอ้เนี่ยจากการถือป้ายเนี่ยหลายคนเนี่ยคือก็จะใช้คาว่าชื่นชมก็คงจะไม่ได้แต่ใช้คําว่าทึงมากกว่าว่าทำได้ยังไงนะฮะภาพต่อไปครับเป็นภาพที่บอยสกุลเนี่ยเข้าไปใช้หอสมุดกลางปกติเนี่ยต้องใช้บัตรนิสิตเข้าไปแต่ว่าบอยสกุลใช้วิธีการบอกว่าลืมบัตร แล้วก็เสียค่าปรับ20บาทสามารถเข้าไปนะฮะนอกจากนี้ยังมีคนเหตุหการณ์บอกว่าบอยสกลค,คนนี้ใช้บัตรนิสิตของคนอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าไปยืมมาจากใครหรือว่าได้มาจากไหนอย่างไงนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าไปเรียนด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้าสอบเพราะว่าถ้าผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าการเข้าไปในหอสมุดในห้องสมุดเนี่ยก็ต้องไปติวหนังสือมีเพื่อนเนี่ยนั่งอยู่ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยคำถามคือเพื่อนๆนของเขาเนี่ยไม่รู้สึกพิรุธหรือว่าจับสังเกตหน่อยเลยเหรอว่าว ตอนติวหนังสือติวอยู่ด้วยกันแต่พอเข้าห้องสอบทําไมไม่เจอกันละ่ะเกิดอะไรขึ้นบอยสกุลหายไปไหนเนี่แหละคือสิ่งที่หลายคนยังคงสงสัยอยู่นะครับบอกว่าไปเรียนแต่ว่าไม่ได้เข้าสอบพอถามว่าแล้วได้ไปฝึกงานไหมบอยก็เคยอ้างว่าตัวเองเนี่ยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็บอกว่าไปฝึกที่ไทยแทนโดยใช้เกรดของมหาวิทยาลัยรามคําแหงไปให้กับบริษัทแทนเกรดของจุฬาแล้วก็ยังมีการอ้างพี่ๆที่บริษัทด้วยนะครับว่าตัวเองเรียนที่จุฬา แล้วพอถามว่าโซเชียลนี่มีการแฉบอยสกลแรงไปไหมแต่ว่าทางโลกโซเชียลเขาก็มีการอธิบานยนะครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่บอยสกลเนี่ยชอบไปใส่ไฟคนที่รู้ความจริงคนที่มาแหกเขาเนี่ยนะฮะ <S <S แกล้งให้คนนั้นคนนี้โดนเกลียดแล้วก็มีเรื่องการโกงเงินแล้วก็ยืมเงินด้วยรวมถึงเรื่องการปลอมข้อมูลต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าควรจะต้องการวิธีกว่าแก้ดีกว่า ตอนนี้อาจจะมีแค่เรื่องของการเรียนเรียนเรื่องของการเรียนทํากิจกรรมแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีเรื่องการโกงเงินการยืมเงินมาด้วยรวมถึงการใส่ไฟใส่ร้ายคนอื่นอาจจะมีเรื่องราวที่บานปลายใหญ่โตม,มากกว่านี้โลกโซเชียลเลยต้องมาแฉเรื่องนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการที่บอยสกุลคนนี้ได้ฉายาว่านาธานแห่งสถานศึกษาล่าสุดเพจพี่แนะแนวน้องจุลาฉะเชิงเซามีการออกแถลงการ์ดด้วยนะครับว่าทางเพจเอง ก็ถูกบอยสกลหลอกลวงเหมือนกันหลอกลวงมาทํากิจกรรมร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ยืนยันว่าบอยสกลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเพจอีกต่อไป <c oughs> ด้านทีมข่าวของเราครับก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชนบุรีไปตรวจสอบประวัติการช่อโกงตามที่โลกโซเชียลมีการขุดคุยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการแจ้งความดําเนินคดีแล้วหรือไม่ ขณะเดียวกันทางตำรวจปอทอเองก็กำลังเกาะติดเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งความคืบหน้าทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงข่าวชนข่าวภาคเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าจับโป๊ะไม่ได้นี่เขาบอกเขาเรียนมา4ปีแล้วใช่ไหม,มต่อไปมันก็เป็นขั้นตอนของการรับปริญญาแล้วนะนี่ก็อาจจะมีภาพรับปริญญาโผล่ขึ้นมาอีกนี่แหละนั่นนะสิจะยังไงต่อน,นี่แคละต้องไปดูตามข้อกฎหมายต่อไปถ้ามีการโกงเงินจริงๆอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนแต่เรื่องของการไปเนียน นะฮะไปแอบอ้างว่าตัวเองเป็นนักศึกษาของสถาบันน้นสถาบันนี้อันเนี้ยจะมีความผิดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องอติดตามกันต่อนะครับนี่แหละค่ะรับไม้ต่อมาจากพีทลวงโลกเป็นอบอยสกลลวงโลกต่อเนื่องกันเลยอตอนนี้ในยเนทวิตเตอร์ก็มีการเรียกว่าแหกกันเลยแหละมีการตามตัวตามหากันอยู่เดี๋ยวติดตามรายละเอียดความคืบหน้าได้ในข่าวชนขา่าวภางเย็นเวลา16นาฬิกาค่ะดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t ั่นและ YouTube18 อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง